ครับผมมาแล้วครับมื้อนี้มาพอกันกับบ่าวสลามท่องเน็ตนะครับนี่มื้อนี้บ่าวสลามท่องเน็ตจะพาไปเบิ่งนะครับเป็นสวนผสมผสานนะครับพี่น้องเฮ็ดหลากหลายแห่งนะครับเดี๋ยวเฮาไปทําความรู้จักกับเจ้าของนะครับสวนเพิ่นก่อนนะครับเนาะพอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะครับ FC พ่อแนะนําตัวนะครับพ่อชื่อหยังเนาะครับชื่อน่ะมาคูนรัดดาครับอายุจักปีละพ่อตอนนี้73 73ปีแล้วอยู่นี่เขาเอิ้นบ้านอีหยังครับมันแนวพ่อใหญ่มันอยู่จังซี่เนาะพ่อใหญ่อยู่ในบ้านน้องเหงาเป็นบ้านน้องเหงาบ้านน้องยาวตําบลพลงามพลงามอําเภอเดชอุดมนะครับเนาะจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องอยู่สวนของอีพ่อเป็นพื้นที่จักไรครับโอ้ยมันก็หลายอยู่แล้วเบิดนี่มันก็20ไร่พุ่นแหละโอ้20ไร่เฮ็ดแบบผสมผสานมันบ่พอหลายอย่างหลายแนวนี่ก็คือบ่อกบบ่พอนี่เลี้ยงกบบ่กบตัวนี้เลี้ยงกบไปกินเองไปขายนําขายนําน่ะโอ้ยเลี้ยงกินก็ขายครับขายเบิดบ่อนึงล่ะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาจังซี่บ่พอเออปลาก็เลี้ยงดีเนาะครับเนาะหลายอย่างหลายแนวนะครับพี่น้องเฮ็ดเลี้ยงแบบง่ายๆเนาะพอเนาะขุดให้เขาอยู่แล้วก็เฮ็ดห่มกั่งออมไว้เออซ้ํานี่ละห่มไว้ให้ครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้พ่อพาย่างไปเบิ่งสวนนะครับพี่น้องนี่ครับราคาดีบ่ครับกบเดียวเออส่งเขาโลละร้อยโอ้ส่งลูกละร้อยโอ้อยู่นี่มีหอดกระเจียวบ่ครับพ่อเออกระเจียวเนี่ยปลากระเจียวกระเจียวพันหยังครับพ่อตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อกระเจียวหวานเพชรน้ําผึ้งบ่ครับพ่อกระเจียวเกษตรนั่นน่าจะเป็นอันใดกระเจียวเกษตรกระเจียวหวานนะครับเออกระเจียวหวานนั่นล่ะนี่ต้นเม็ดก็มีทุกอย่างเลยตัวนี้ครับโอ้ค่าค่าหยังครับพ่อนี่ค่าแดงค่าแดงมีปลูกอยู่นั่นโอ้มีปอกอยู่นั่นโอ้ปอกขายบ่ครับกําลังกำลังอยู่ก็จะลาดอื่นพอคนนั้นขายดีแม่นบ่พ่อเออพ่อได้ขายแต่บ่ทันมีโรคโควิดโอ้ยส่งว่าซั่นเฮาสิบ่ครับแต่ไข่พุ่นเฮาสิเหลือโอ้เบิ่งนี่ครับปลากระเจียวจะแม่นงามแฮงเนาะพ่อเนาะปลูกแบบเป็นปลาเลยครับพี่น้องบ่มีหยาบ่มีหยังเลยนะครับแล้วก็มีต้นทุเรียนนะมีพ่อเนาะเป็นต้นทุเรียนพวกไม่ทุกชนิดเลยครับเป็นไม้ไม้ผลไม้กกซักกกนี่ปลูกห่อไปเว้ยโอ้ครับต้นทุเรียนงามแฮงเลยครับพี่น้องเอองามอยู่ตัวบ่งามก็มีตัวบ่งามก็มีเนาะพ่อเนาะเออมีมันก็มีต้นงามต้นบ่มันก็ธรรมดานี่ล่ะโอ้ดีแฮงครับตะไคร่ก็มีขายตําเตี้ยเลียดยินไปเลยเนาะพ่อเนาะเออขายไปแน่มื้อนึงไปเอาอันนึงไปขายมื้อนึงเอานึงไปขายซั่นติมีรายได้ตลอดแม่นบ่ครับเออก็ได้อยู่แล้วคั่นเพิ่นสิพอใหญ่มันเฒ่าแล้วติเฒ่าแล้วก็ยังเฮ็ดได้อยู่เนาะครับเนาะเฮ็ดโอ้เบิ่งดีล่ะครับพี่น้องโอ้ชะอมก็มีม่วนเออเอาอยู่แล้วก็สิตัดติอ๋อตัดยอดมันไปขายนี่บ่ครับขายโอ้ชะอมก็มีครับพี่น้องเป็นโซนเป็นโซนเนาะพ่อเนาะเออเฮาก็มีโซนพวกไม่พ้นไม่อันนี้แหละเอาม่วนนี่มาแซมนะครับเออมาแซมดีเนี่ยทุเรียนนี่ปลูกมาดนแล้วบ่ครับพ่อว่า4ปีกว่าแล้วมันเป็นมากมันเป็นดอกเลยโอ้4ปีเป็นหน่วยแล้วเป็นดอกบ่เอาไว้บัดนี้อีพ่อมันเป็นดินแบบใดครับพ่อก็ดินทรายเฮานี่แล้วดินทรายเฮาเลยบ่ครับนี่ดินบ้านเฮาแบบแก่นๆเลยจังซี่นี่บ่ครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่บ่ครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ล่ะบัดนี้มันเป็นจังได๋มาจังได๋ครับคือได้มาปลูกทุเรียนเมื่อก่อนเฮ็ดหยังพ่อใหญ่นั่นที่แรกปลูกยางโอ้ปลูกยางถ้าต้นยางออกก็เลยปลูกทุเรียนพ่อใหญ่ปลูกยางมันขายแต่โล170โอ้ครับแต่ราคาดีๆตัดทิ่มเลยลองปลูกทุเรียนบ่ว่าอยู่ราคามันตกแม่นบ่อ๋อราคามันลงเออทั้งทุเรียนมันก็โอ้ยางมันก็แก่แล้วครับก็มันนั่นก็เลยตัดครับไปเห็นอยู่ไสครับคือได้มาปลูกทุเรียนบ้านนี้เพราะว่าแถวนี้บ่เคยมีคนปลูกแม่นบ่ครับข่มขืดข่มขืดวันนี้การล่องที่ล่องถือบ่ครับหรือว่าเฮาล่องที่ล่องถือจังว่ามันตายเพิ่นว่าอยู่สี่ปีนี่ตัวใดมันตายซ่านแล้วมันบ่อันนี้ก็เอาใหม่แนวอื่นมาซับไปสินะอ๋อคิดได้นี่มันจังว่างก็เลยกลายเป็นผสมผสานใหม่ผลโอ้ดีแฮงครับจากที่คนอื่นเขาบ่ได้คิดคือเฮาเนาะครับเนาะเออถ้าคืออันนี้ก็
ล่มแล้วไอ้ปัดแล้วก็ปลูกอีกจังซี่เนาะพ่อเนาะเออๆแล้วก็ปลูกตัวบ้านนี้ทุเรียนนี่อยู่ยาวเลยเนาะพ่อโอ้ชะอมเบิ่งดิครับพี่น้องอือยอดงามแฮงเก็บปงยอดอยู่ตลอดเลยแม่นบ่ครับนี่ปงตลอดเฮาตัดปงขึ้นเอาบ่แม่นสิได้เงินหลายร้อยอยู่บ่ครับนี่ชะอมคั่นตัดเพิ่นก็ได้อยู่แล้วโอ้เอาไปอันมือละ100 200นี่นะอือครับๆจังซี่ก็ได้เฉพาะแต่ละอย่างเนาะพ่อเนาะเฮ็ดหลายๆอย่างแต่ละมื้อนี่ขายบ่ซ้ํากันเลยบ่ค่อยได้สิหญ้าบ่ครับพ่อสิยาขาหญ้าบ่ครับนี่โอ้ยบ่เร็วไม่สิได้แพงทุเรียนโอ้เนี่ยมันบ่มายาขาหญ้ามันบ่บ่เร็วโอ้มีแต่ตัดที่จังว่ามันจังซี่ตัดเอาอย่างเดียวดูตัดเอาตัดเอาอย่างเดียวครับบ่ได้สิยาดอกสิบ่ได้อือแพงทุเรียนเริ่มเป็นหน่วยปีนี่บ่ครับพ่อมันปีนี่ล่ะก็แต่ว่าคั่นปล่อยให้มันเป็นหน่วยหลายมันก็ย่านแฝ่ต้นมันเลยขอดอกมันออกนําอ๋อครับๆเพราะมันเพราะว่ามันเป็นปีแรกเนาะพ่อปีสิมาจังซี่โหบักขามก็ปลูกเนาะครับเนาะเออบักขามก็ปลูกบักจักปีครับบักขามนี่มันคือเป็นหน่วยเอามาปลูกอันพร้อมกันล่ะครับม่วนนี่อ๋อ4ปีอือบักปลูกบักบักเงาะบักลําไยปลูกไว้ที่แรกมาปลูกจังซี่เขาว่าจังได๋แน่พ่อว่าปลูกทุเรียนดินบ้านเขาก็ว่าเนาะไผก็ว่าจะถามเบิ่งเล่าซะก่อนจังซี่นะถามเบิ่งเออถามเบิ่งเขารอเบิ่งเนาะครับเนาะรอเบิ่งผู้มือก็เอามาละผู้ละไร่2ไร่มาละละโอ้ปลูกนําแล้วเออปลูกนําแล้วโอ้ปลูกนําอีพอแล้วอยากลองคือกันโอ้เป็นดินสายบ้านเฮาครับพี่น้องดินสายบ้านเฮานี่ล่ะบ้านนี้วิธีการเฮาใส่ปุ๋ยใส่หยังเฮาใส่ปุ๋ยแบบใดครับพ่อแนวปุ๋ยก็มันอันนี้ดอกปุ๋ยก็ปุ๋ยพ่อใหญ่ขายเนาะอยู่เดชพุ่นอ๋อครับปุ๋ยเจ้าของอ๋อปุ๋ยเจ้าของเออโอ้เป็นอินทรีย์บ่ครับหรือว่าเป็นเคมีหรือว่าเป็นแบบใดเป็นอินทรีย์อ๋อเขาบ่มักเคมีบ่ครับทุเรียนโอ้แต่พุ่นยังใส่บ่ได้พุ่นใส่บ่ได้สิไก่แฮงเบิดห้ามแม่นบ่ครับโอ้ขี้งัวได้บ่ครับขี้งัวก็บ่ได้เอาลองใส่บ่เคียอ๋อแต่ว่าครับบ่ฮู้คือกันอย่างมันอันนี้คือขี้ไก่ก็เลยบ่ใส่ครับครับก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวตัดหญ้ากบโค่นได้สิได้ครับตัดต้องกบตัดต้องกบนะอ๋อเข้ามาจังซั่นเออมันเหมือนกับแบบว่าอยู่ในป่าเนาะพ่อเนาะบ่ได้มีปุ๋ยมีหยังเบิ่งดิพี่น้องโอ้บั่นเฮายกล่องขึ้นบ่ครับพ่อทุเรียนนี่บ่แม่นครับก็นี่คูณขึ้นแท้คูณขึ้นน้อยนึงบ่ครับคูณขึ้นนี่คูณขึ้นได้อ๋อคูณขึ้นนะครับพี่น้องคูณขึ้นจังมันเป็นพุ่นทุ่นเป็นยังอยู่สินะครับโอ้คูณขึ้นเบิดเป็นตอนสอนแห้งครับบันปลูกทั้งเบิดนี่จักต้นครับพ่อว้ายรวมกันแท้บ่นี่400กว่าอยู่ตัวเฉพาะทุเรียนแม่นบ่ครับเออเฉพาะทุเรียนอือเฉพาะทุเรียนนี่400เลยอือพี่ม่วนบ่ได้อันนี้ดอกเอามามาสับอ๋อพวกมังคุดนี่ครับเนาะมังคุดก็ลองเอามาปลูกติดคือกันคือกันติดทุกไม้ผลเลยบ่พ่อติดบักบักเงาะลำไยทุเรียนมังคุดบักพืชบักไฟอีหยังจังซี่ติดเบิดเลยซับไปเบิดโอ้ซับไปเบิดโกโก้ก็มีแต่ลองเบิ่งหลายแนวแม่นบ่ล่ะครับลองเบิ่งหลายแนวกันมันก็ติดเนาะครับเนาะบ่ลองเบิ่งหลายแนวมันก็บ่อันนี้ครับลิ้นจี่ก็มีครับต้นบักใหญ่นึงสุดยอดเลยอนาคตนี่เจ้าเงินเวไสนี่โอ้จังได๋ลูกเอ้ยยังพ่อใหญ่ก็เฒ่าเนาะอ๋อเฮ็ดป่อยให้ลูกก็ต้องที่บ้านอ๋อครับครับคันพ่อแม่บ่เฮ็ดไว้ก็บ่มีได้ลูกก็ได้ผู้มือเฮ็ดให้แม่นอยู่ครับกลับมาบ้านเนาะครับเนาะอันทั้งถ้าลูกไปเฮ็ดงานกลับมาบ้านแล้วก็ทั้งนี้ก็แบบเสียนอนกินแล้วเฮ็ดงานในสวนอย่างเดียวเฮ็ดงานในสวนอย่างเดียวโอ้เนาะครับหลายต้นเลยนี่ครับพี่น้องถ้าอยู่ครับมาตั้งแต่ม.6ค่านี่ปลูกหลายคือกันเนาะครับแซมไปเบิดเนาะพ่อเออแซมไปเบิดมื้อนี่ก็ได้ปาดโอ้ตอนสอนแฮงเป็นตอนสอนแฮงครับบ่มีค่าเหลืองแน่บ่พ่อโอ้ค่าเหลืองมื้อวานนี่เขามาเอาไปเบิดตัวเอาไปเบิดบ่ครับมีก็มีน้อยๆนะอู้บักนัดก็มีบ่ครับบัดเออบักนัดก็มีนี่เฮาก็ตัดหญ้าออกจังซี่เลยเฮาก็ตัดนี่บักนัดก็มีกินผลไม้ทุกอย่างโอ้สุดยอดแฮงครับบักนัดมันบ่อันหวานเด้นี่บักนัดหวานพันหวานบ่ครับนี่พ่อโอ้มันมี2จุกนําเนาะบางต้นหักออกที่ล่ะเห็นเฮากําลังเอาไปปลูกนั่นโอ้อยู่นี่อีพ่อก็เฮ็ดโขงน้องนานําบ่ครับเฮ็ดโขงน้องนานี่ปลูกของเฮ็ดจักไรครับโขงน้องนาอีพ่อ3ไร3ไรเนาะครับ
ผู้ขายพอนี่ผ้านี่เขาปลูกจักปีครับจังสี่โอ้ยเนี่ยมันปลูกไปเรื่อยๆเนาะโจอันนี้บ้านก็ขายไปนอนจังสี่ละครับเดี๋ยวนัดต้องห้องที่อันนี้ละนัดนี่ก็ปลูกได้กินเหลือกินก็ขายไปเหลือกินก็ขายแล้วกินประจำกินที่นี้ก็กินบ่เอิดโอ้นะครับเนาะแต่ว่าใหม่พ้นนี่ผมมาแข้งละโอ้พวงเบิ่งนี่ครับทั้งโซนทั้งนี้แต่ต้นใหญ่นะพ่อเนาะต้นใหญ่ม่วนต้นใหญ่แห้งครับพี่น้องนี่ถ้าเขาตัดออกน้ำมันขั้นบ่ตัดมันปูมันนอนบ่งามครับโอ้ให้เขาตัดออกน้ำเบิ่งได้ครับพี่น้องท้ายบ้านว่าล่อเบิ่งเพิ่นก่อนถ้าเพิ่นได้ผลก็จังสิเฮ็ดน้ำเดี๋ยวนี้เริ่มเฮ็ดพุ่นละนี่ก็เริ่มเฮ็ดแล้วหลายคนแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้นี่ครับนี่เฮาปลูกอู้ต้นนี่สวยแห้งพ่อมันจับลูกหรือบ่ครับประมาณมันอันนี้ลูกมันจับได้อย่างม่วนนี่เฮาเก็บออกไปแล้วบ่ครับนี่โอ้ยเก็บแล้วเบิดเบิดแล้วเป็นดอกเท่านั้นครับแต่ว่าเฮาใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยก็ซ้ําแบบอีพอวาเนาะมันมักอินทรีย์มันมักแนวนี้ละหาหยังมาถมหง่อเฮาฮดเฮาฮดน้ําจังได๋บั่นครับพ่อฮดน้ําเป็นเวลาบ่2มื้อละมื้อ3ฮดเว้นเว้นคือกันแม่นบ่ครับเว้นเว้น2มื้อมี3หดแต่แม่นหน้าฝนนี่เฮาก็ปล่อยเลยปล่อยครับเพราะว่าอาศัยน้ําฝนเอาอาศัยน้ําฝนเอาครับโอ้พี่ไข่ก็มีนั่นบ่แกพี่ไข่ก็เอามาใส่ไว้ต้นใหม่เก่าแม่นบ่พ่อที่มันอยู่หั่นตอมันนี่อ๋อเฮาก็เอาอีพ่อก็เอาพี่ไข่มาวางไว้ก็ติดหน่วยไปเลยติดหน่วยไปเลยอันแหละดีแฮงผลครับมันหม่อนก็มีมันบุรีโอ้สวยงามแฮงสวนนะครับจังหน่อยมันใหญ่ขึ้นมาแฮงสิคุ้มแฮงสิมันจะเบิ่งแม่นครับมันจะห่มเบิดแล้วเนาะพ่อเนาะห่มเบิดแล้วบาดโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องเบิ่งดีล่ะนี่อันซ้อนแฮงครับอันซ้อนแฮง นี่ก็บักอันบักแข้งขมบักแข้งขมไปกินกับปนกับปนผู้มากครับกับปนกับหลาบมันหลานก็กินบ่เพิ่นแม่นครับมันอยู่ในบ่อนี่อีพ่อเลี้ยงปลาหยังครับผู้ปีนั่นเลี้ยงปลานินปลาในนี่ล่ะปลาธรรมชาติเฮาไปกินเนาะครับตัวนี้โอ้ครับผมสุดยอดแต่กี้มันมีบ่อยู่นี่บ่อเดียวครับบ้านจังเฮ็ดเท่านั้นอีบ่าอ๋อเป็นโครงการของของน้องนาเพิ่นเนาะครับเนาะตัวนี้มื้อนั้นมีแต่แม่นเบิดเขาเจ้าเฮ็ดนั่นโอ้เขาเจ้าก็เริ่มเฮ็ดนําเฮ็ดคือกันครับเฮ็ดพร้อมกันน่ะเอา5 6บ่ออยู่ซ้ายนี่อยู่ทั้งคืนมื้อนั้นครับหลังจากขุดแล้วอีพ่อก็ลงมือปลูกเลยนี่นี่เรียบร้อยแล้วจนกล้วยติดเบิดแล้วเนาะครับติดได้ดิพื้นที่3ไร่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปพื้นที่ลงต้นไผ่กิมซุ่มก็มีเนาะพ่อเนาะเบิ่งดิล่ะสิกินหยังอยู่นี่บ่อึดบ่อยากเลยเฮ็ดน้ำไม้สมนะครับไม่เฮ็ดน้ำไม้สมแม่นครับมันต้นใหญ่เนาะครับเนาะหน่อใหญ่นี่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวบักนัดลงมาใหญ่บักนัดก็ปลูกเริ่มปลูกทยอยโหทุเรียนก็ปลูกเพิ่มนําคือกันบ่พ่ออยู่ในนี่ทุเรียน50ต้นโห50ต้นปลูกเพิ่มใหม่ปลูกเพิ่มใหม่แล้วทุเรียนใหญ่ม่วนมันสิงามสิหยังคือกล้วยเอาออกบาดนี่ครับๆเดี๋ยวๆขออนุญาตด้วยพ่อย่างเบิ่งแน่ปลูกจังได๋เอามันเป็นหลุมจังซี่มันบ่เป็นหยังบ่พ่อปลูกตื้นๆนี่ได้นี่แม่นบ่ครับบ่ปลูกแล้วเอากบน้ําบ่ครับนี่นั่นขุดตื้นๆเฮาก็กบดินขึ้นจักหน่อยเท่านั้นเด้โอ้หลังจากนั้นก็เอาอีหยังมาเฮ็ดเอาอีหยังมาใส่แล้วกึ๋มมันไว้คงสิพอเป็นคากับตะไคร้เนาะพ่อเป็นหยังคือเอาคากับตะไคร้พ่อเป็นหยังคือเอาคากับตะไคร้มาคุ้มเอามาคุ้มแม่นบ่ถ้าเฟื่องคุ้มได้บ่ครับเฟื่องแฮงดีคั่นนี่บ่ครับมาตะไคร้กับตะไคร้บ่เฮาตัดต้นมันแม่นบ่ล่ะครับเฮาก็คุ้มไว้บ่เอานี้ไปใส่นะโอ้ครับเป็นปุ๋ยอยู่ในนี้เลยเป็นปุ๋ยนี่เลยแสดงว่าปุ๋ยหลักๆนี่ก็ได้จากอยู่ในหญ้าพวกที่มันยาวๆนี่ครับนี่นะมันขึ้นมาหญ้าตัดบาดนี่ครับเบิ่งดีล่ะพี่น้องนี่ครับไตโคนทุเรียนจะหนุ่มแห้งเนาะพ่อเนาะมีแต่พวกเศษหญ้าเศษหยังนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีบ่แม่นอยู่ในป่าเนาะพ่อโหยอู้ดีแห้งที่ตะคุณน่ะมันหนุ่มแห้งครับนี่ครับสุดยอดนะครับเป็นพื้นที่ใหม่พี่นานี่สัดขึ้นนี่งามเลยเนาะพ่อเนาะโหบ่จัดเลยบ่เบิดเท่านั้นงามไปเรื่อยนะครับงามไปเรื่อยพื้นที่
ทั้งเบิดนี่ใส่คนงานเฮ็ดจักคนครับบ่ห่วยก็ให้ก็ลูกก็เฮ็ดนําแม่นบ่ล่ะมื้อนี้มันหลายแฮงก็จ้าง2คน3คนไปนี่นะโอ้เฮาก็ตัดจ้างแต่มาตัดหญ้าจังซี่บ่ครับพ่อตัดก็มันนั่นพาไปซอยครับหลักๆก็ตัดเป็นครอบครัวเนาะครับเนาะเฮ็ดเป็นครอบครัวมันก็พ้นอันนี้แฮงครับพอมันใหญ่ขึ้นนี่มันก็จะเป็นห่มหญ้าก็สิน้อยลงเนาะพ่อเนาะก็น้อยลงแค่บาทเนาะเห็นบ่อยู่ป้าอยากป้าอยากแม่นครับแต่ก่อนก็คุ้มกันคือกันล่ะคุ้มกันคือกันนั่นล่ะครับพอมันใหญ่ขึ้นก็โอ้มันยากหลายให้พ่อใหญ่อยู่มันตัวหูก็24ไร่พุ่นโอ้ปลูกเป็นสวนหยังครับอยู่หั่นมะพร้าวน้ําหอมกับกล้วยโอ้มีสวนมะพร้าวอีกเนาะครับเออนี่โอ้อยากไปเห็นเด้จักมือเนาะพ่อเนาะสิได้ขออนุญาตเข้าไปเบิ่งนะครับบางทีตัดบ่ทันแล้วอยู่พุ่นโอ้นี่ครับหญ้าจะยาวจังซี่เด้ครับนี่ครับพี่น้องอาจารย์นั่นเฮาตัดลงเป็นทุนครับบ่ต้องไปสีดเนาะพ่อเนาะบ่สีดบ่ได้สีดอีหลีอืมบ่ต้องสีดอย่าไปอย่าไปย่านมันหกแม่นบ่พ่อตัดลงนี่มันก็แปนจังซี่แหละแปนเป็นฝุ่นให้หนุ่มแห้งขนาดบางอย่างอ๋อทุเรียนเขาก็หากินไปเลยได้เลยเนาะพ่อเนาะมันก็ได้อยู่ด้วยเนาะครับโหงามแฮะฟังทั้งหลอดทั้งควงทั้งนี่ก็มีใหม่ปลาน้ําเนาะพ่อเออมีคือกันสิระบบน้ําอีพ่อใส่เป็นสปริงเกอร์ใส่ทุกต้นเลยบ่ครับพ่อเออๆครับพอเปิดมันก็ติดอันนี้เบิดแม่นบ่ล่ะนี่ครับบันเฮาใส่ปั๊มจักตัวครับอยู่นี่ใส่อันนี้ตัวนึงใส่โซล่าเซลล์ใส่โซล่าเซลล์เอาน้ำมาครับเพราะแต่สิเอาปล่อยน้ำมาลงมาสาที่อะไรอย่างนี้ตะกี้เอาลงให้หน้าตะกี้ครับผมมันแรงหลายก็เลยบ่ได้เพราะแต่สิปล่อยมานี่โอ้ครับครับผลอันนี้ก็เลยบ่น้ำใส่หน้าบาดเอาขึ้นมาใส่สาไว้ครับมันเตรียมมันก็ไหลไปเรื่อยโอ้มันก็ไหลลงมาเนาะครับมันโน่นทั้งฝุ่นเนาะใส่ท่อน้ำแม่นล่ะสุดยอดแห่งกับสวนสวยแห่งสวนสวยแห่งจนบาสลามอ่อนสวยไปให้กับสู่บ่ได้บ่ได้ดอกคือผู้อื่นน้องเฒ่าครับคือกระดูกเสียล้านล่ะสู่บ่ได้เฮ็ดไว้ก็นี่มันจะเอามาอันนี้ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆคือกันเอาใส่ไปครับใส่ไปเลยอือต้นใดมันตายไปเฮาก็เอาตัวใหม่เข้ามาใส่ดีแห่งฟังทั้งหมดก็จะมีหมากนําแล้วครับพี่น้องหมากเขียวแล้วก็แซมใหม่ปลาพยุงเนาะพ่อเนาะเออพยุงไปดูไม้อันนี้ละปกสุดยอดครับคักหลายโอ้จะมีสภาพน้ําก็มีนี่เป็นหน่วยแล้วบ่เออๆโอ้เบิ่งดีล่ะครับพี่น้องมันสุกแล้วบ่ครับนี่จักแล้วจักยังมันสุกเป็นจังได๋มันแล้วมันเลี้ยงสิก็บ่จักอ๋อมันท่านเลี้ยงบ่ยังแล้วพ่อยังบ่ฮู้กันว่ามันนั่นครับยังมันสุกมันคือมันบ่สุกแล้วครับเนี่ยบ่คืออันนี้สุกมันเป็นจังได๋ซ้ําว่ามันนั่นครับมีทุกอย่างครับมีกินนี่ตะไคร้ปลูกไว้ก็คุ้มดินไปนําเนาะพ่อเนาะคุ้มดินไปนําไปกาไปก้อนขายว่าซั่นได้นี่โอ้บ่ครับเขาจะมาเอาไปส่งนะอ๋อมันหลายแท้เนาะพ่อเนาะเออหลายตะกี้นี่โลจักบาทครับตะกี้ขายเป็นอันนี้รอดเป็นงอเป็นกอล้วนนะให้เจ้าเขาจะขุดเอาเองครับครับให้เขาเฮ็ดเอาเองเลยเฮานั่งขารับเงินเท่านั้นแล้วเท่านั้นแล้วอะดิโอ้ง่ายสบายหยังมีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวเนาะพ่อเออแต่สิที่นั้นมันว่างเองก็สิเอานั้นนั้นบ่ลงอยู่2ลุมคือกันครับมันก็มีต้นที่บ่ได้ผลเนาะพ่อเนาะเออธรรมดาแล้วเนาะมันเรื่องหญ้าฉีดใบบำรุงทุเรียนนี่อีพ่อใส่ได้ใส่บ่ครับหรือว่าปล่อยปลูกแล้วแต่มันสิขึ้นไปเองโตสิยาสีนี่พ่อใหญ่บ่ฮู้นําลูกเนาะเข้ามาสิเฮ็ดแล้วครับถ้ากันไปปูนให้มันก็ฮู้พุ่นอ๋อกัดไล่พวกแมลงพวกหยังคือกันเนาะครับเนาะไล่คือกันแล้วมันก็จะมียาของทุเรียนต่างหากอยู่เนาะครับก็มีต่างหากสระเซลอยู่บ่ก็น้ําออกดีแฮงครับโอ้ยเต็มท่อเลยตะกี้พ่อใหญ่ใส่16แผงโอ้16แผงป่านนี้ก็เลยตัดออกไปให้พุ่นครึ่งนึงเอาไว้เอาจ้องไว้แบบครับไปพุ่นแปดครับผมโอ้เป็นตอนสอนหายนะครับขั้นแดดแห้งหายกว่านี้บ่ครับออกเบิดมันแดดหลายครับไปตอนสอนแห้งขั้นปล่อยลงนี่มันเตรียมนี่มันก็มีท่อเนาะครับท่อใส่ไปเรียกอ่ะ
ไปฝุ่นแล้วบ่อืมครับแล้วพ่อสุดท้ายนะครับมีหยังจะฝากให้สําหรับคนอยากจะลองเฮ็ดสวนแบบคืออีพ่อเนี่ยหรือว่าเป็นแนวทางให้เนี่ยสิว่าจังได๋เด้อแนะนําให้คันใครอยากฮู้น่ะมาเบิ่งสวนพ่อใหญ่ครับมาได้แม่นบ่ครับพ่อมาได้มีเบอร์โทรบ่ครับพ่อเบอร์โทรพ่อใหญ่บ่ครับมีอยู่พวกเกษตรอยู่เดียดนี่เนาะครับเพิ่นลงมูกลงหยังนะแต่ติมาเอาอยู่นี่ไปอำเภอพวกเกษตรครับเอากล้วยเอาอันนั้นนี่มาขุดเอาให้เพิ่นไปอือครับพวกมันเพราะว่าอยู่นี่มามันก็มีทุกอย่างเนาะพ่อเนาะมีทุกอย่างก็ขุดไปนะครับอยากกินหยังอยู่นี่ว่าแต่คิดอยู่ตลาดว่าอยากกินหยังอยู่นี่มีทุกอย่างมีทุกอย่างสุดท้ายขอจบซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ขอบคุณอีพ่อครับพ่อครับสวัสดีครับ